สวัสดีครับกลับมาพบกับจอห์นเรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยครับว่าวันนี้สนุกสุดแสนยิ่งกว่าเที่ยวแดนในลิมิตแน่นอนนะครับณขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณบางบ่อนะครับเอาง่ายๆเลยก็แล้วกันก็คืออยู่ที่บริเวณบ่อของน้องนัทนะครับนัทบางบ่อนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเจ้า Honda ADV 150มาทำคอนเทนต์ในเรื่องของการลุยกันบ้างนะครับหลังจากที่เราเห็นในเรื่องของแนวทางเรียบไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะขี่ในเรื่องแบบของเรื่องออนโรดก็คือขี่ธรรมดาถนนดันธรรมดาหรือว่าจะขี่แบบแนวออฟโรดแบบลุยๆบ้างก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับผมเอามา2คันเลยคันหนึ่งก็คือรถของผมซึ่งได้มีการโมดิฟายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับในระดับหนึ่งในเรื่องของล้อที่ลวดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือความสูงที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีพละกำลังของเครื่องยนต์ที่มหาศาลนะครับเพราะว่ามาจากเรื่องของ60/2.5จาก NK Racing พูดง่ายคือคันนี้พร้อมลุยแล้วอีกคันหนึ่งก็จะเป็นรถของแขกรับเชิญของผมนะครับซึ่งยังไม่บอกว่าใครละกันนะฮะรถคันนี้ก็คือ ADV 150ที่มาแบบแตนๆเลยเดิมๆเลยนะครับก็คือเพื่อนๆไปซื้อที่โชว์รูม Honda ปั๊บก็จะได้อย่างนี้มาเอาไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ดูว่าการขี่ในรูปแบบของแนวรถเดิร์ตแบบออฟโรดเป็นยังไงที่สำคัญคืออย่าไปลอกเลียนแบบนะครับอันนี้รถพังไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้บ้าพลังเหมือนที่พวกเรากำลังทำกันอยู่เอาไว้ว่ามันจะเจ๋งยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของความมันของเคสนี้กันเลยดีกว่าครับเอาละครับแล้วนี่ก็คือโฉมหน้าค่าตาของแขกรับเชิญของผมนะครับก็คือพี่นิดนี่เองพี่นิดสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับจะต้องบอกว่าพี่นิดเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กับผมมาตลอดเวลานะครับแล้ววันนี้ก็เลยให้เขามาทดสอบเจ้า Honda ADV 150นะครับเป็นคันเดิมๆคันนี้เลยผมก็คันนี้เมื่อกี้นี้เห็นกันแล้วเป็นยังไงบ้างพี่นิดความรู้สึกก็มันดีครับมันดีมันดีก็ขี่ได้ในระดับ1ครับลุยได้อื้อก็ถือว่าใช้ได้แต่ติดปัญหาว่าถ้าขี่หนักๆหน่อยก็ยังชงหน้าจะยันรวมๆก็ถ้าเอามาลุยก็ได้ประมาณหนึ่งครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่รถที่ว่าเอามาลุยได้แบบจริงๆจังๆใช่ถ้าเกิดจริงๆจังก็ไปซื้อพวก CIS ขี่แล้วก็จบแล้วอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเราดูกันตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราขี่มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางก็ไม่ใช่ธรรมดานะใช่ครับทางคนธรรมดาเขาไม่ไปนะก็คือเอามาขี่เล่นสนุกอ่ะได้ก็ขี่ได้รถมันก็สูงขึ้นนิดนึงก็ถือว่าขี่ได้นะครับเอามาขี่เล่นก็แบบมันๆอะไรเงี้ยนั่นแหละว่าจะจริงจังมากถูกต้องก็จะเห็นได้ว่าเดิมๆมันก็ขี่ได้รถที่ทำแล้วอย่างนี้มันก็ขี่ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราต้องเอารถไปปรับปรุงอะไรบ้างเช่นเรื่องของเบรกหน้าหรือว่าในเรื่องของระยะยุบของโช๊คนะครับหรือว่าเบาะเหล่านี้คือสิ่งที่เราก็สามารถที่จะเอาไปปรับปรุงได้นะครับคือต้องบอกว่าโดยรวมแล้วมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการขี่แบบออนโรดก็ได้หรือออฟโรดก็ได้นั่นเองก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะเพียงแต่ว่าก็อย่าเอามาขี่อย่างพวกเราแล้วกันเพราะพวกเราขี่กันแบบบ้าระห่ำขี่แบบว่าวันนี้น็อตท่อแม่งหลุดไปเลยหายไปเลยนี่น็อตท่อใหม่นะฮะล่าสุดก็ถือว่า
ช้คุ้มกันนะวันนี้เชื่อว่าใครเอาไปขี่ก็อาจจะมีโอกาสพังได้นะฉะนั้นอย่าลอกเลียนแบบนะอันนี้เอามาขี่ให้ดูว่ามันขี่ได้ใช่ใช่ถ้ามาขี่ผมว่าพังนะถ้าขี่อย่างพวกเราคือพังแน่เพราะสภาพถนนขี่จะถึงขนาดว่าก็เร็วระดับหนึ่งอะถึงขนาดว่ากระแทกแบบกระแทกจริงจังแบบใช่กระแทกจริงจังมันก็ไม่แนะนำให้มันลุยถึงขนาดนี้ถูกต้องเอามาขี่เล่นแบบสนุกแบบอยากมันแบบอะไรเงี้ย ก็ได้ตามนั้นแหละฝากเอาไว้แล้วกันนะครับก็ถือว่าวันนี้เอาเจ้า ADV มาทำให้ดูกันแล้วในแนวที่เราบอกว่าขี่แบบแนว Adventure มันขี่ได้จริงหรือเปล่าสรุปมันขี่ได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าลอกเลียนแบบแล้วกันวันนี้ขอบคุณพี่นิดมากๆครับคุณครับครับเอาล่ะจบละวันนี้นะครับกับรายการจอร์ไรเดอร์หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับสถานที่ด้วยนะครับของน้องนัทนะครับนัทบางบ่ออนาคตตรงนี้จะกลายเป็นสนามแข่งรถอย่างเป็นทางการปีนี้แหละจะเป็นปีนี้เมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้ววันนี้ผมกับพินิจขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ